วันนี้เราจะมาทำความสะอาดคราบเลือดกันนะคะวันนี้เราจะมาทำความสะอาดคราบเลือดกันนะคะที่ผ้าปูที่นอนนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเป็นคราบเลือดเก่านะคะเราทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้แชมพูสีแดงนะคะนี่คือน้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีสกบรีเราจะใช้ขวดสีแดงก่อนนะคะน้ำสีแดงหยดลงไปอย่างนี้นะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาใช้ขวดน้ำสีขาวนะคะตัวนี้ใช้ต้องระวังนะคะลูกค้ามันจะกัดมือนะคะหยดลงไปเลยกัดมือก็ไปล้างน้ำเปล่าออกก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นคราบเลือดเก่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงก็เริ่มจางแล้วนะคะขอเวลาทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราดูนะคะลูกค้าหลังจากทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะลูกค้าน้ำยาขจัดคราบเลือดมันก็จะกัดแล้วก็ขจัดหลุดออกไปนะคะแล้วก็เอาแปรงจุ่มน้ำแปรงแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะคะเห็นไหมคะคราบเลือดไม่เหลือแล้วนะคะคราบเลือดเก่านะคะถ้าเป็นคราบเลือดใหม่ใส่ลงไปมันก็จะฟูแล้วก็หลุดเลยนี่คราบเลือดเก่าเราต้องทิ้งเวลาไว้สักแป๊บนึงนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะน้ำยาขจัดคราบเลือดค่าประจำเดือนนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ